ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ Channel นะครับผมวันนี้อยู่ผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกันวันนี้ตอนบ่ายๆนะครับผมวันนี้วันที่23เดือน4 2564ครับวันนี้อัปเดตช้านิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ติดภารกิจนะครับติดงานประจำที่ต้องทำนะครับวันนี้มาช้านะครับเริ่มอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมเริ่มกันที่หมอนทองนะครับหมอนทอง ABC นะครับอยู่ที่110บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.8 ถึง 6 กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด C นะครับอยู่ที่85บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.8 ถึง 6 กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด D นะครับอยู่ที่75บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมขึ้นครับแล้วก็พวงมณีนะครับผม ABC อยู่ที่90บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด D อยู่ที่55นะครับผมน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นนะครับผมตะมุตะมินะครับผม45นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ 0.6 ถึง 0.9 ขีดนะครับผมชนี ABC นะครับตรงนี้ชนีรวมอยู่ที่75บาทนะครับนวลทองจันนะครับอยู่ที่ ABC อยู่ที่ 1.8 กิโลกรัมขึ้นนะครับผมกระดุมนะครับ ABC 90บาทนะครับอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด D นะครับผม55บาทนะครับ1กิโลกรัมขึ้นนะครับน้ำหนักนกกระจิบนะครับ ABC นะครับผมอยู่ที่75บาทนะครับผมน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมขึ้นนะครับผม2ถึง5กิโลกรัมนะครับตรงนี้นะครับส่วนก้านยาวเนี่ยก้านยาวแล้วก็หลงหลินนะครับตรงนี้ราคายังไม่อัปเดตมานะครับเพราะว่าทางหลงเองก็ยังไม่เห็นเปิดราคานะครับตรงนี้ยุทธพงศ์ก็จะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสืบทราบราคานะครับจะมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขสมหวังนะครับได้ราคาดังที่ใจต้องการนะครับผมยุทธพงศ์ Channel จะหาข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมวันนี้มาสั้นๆนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้ยุทธพงศ์ Channel ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะพาทุกท่านไปที่ไหนตอนนี้นะครับกำลังหาข้อมูลตลาดต่างๆนะครับที่นำผลไม้มาวางจำหน่ายราคาส่งและราคาปลีกถูกๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางไปนะครับชิมทุเรียนในปีนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ